คุณเหงาหรือเปล่ากับที่ทุกวันนี้ต้องเล่นเกมแค่คนเดียวคนอื่นเขามีตี้มีเพื่อนเล่นกันแต่ว่าคุณต้องเล่นอย่างโดดเดี่ยวแถมทุกวันนี้เกมที่มันเทพๆเล่นกับเพื่อนได้มันก็มีเยอะซะเหลือเกินจนบางทีเราก็อดอิจฉาไม่ได้กับคนที่เขามีเพื่อนเล่นเกมเยอะๆถ้าเกิดคุณกำลังคิดแบบนั้นผมก็ต้องขอบอกว่าอย่าเพิ่งแซดเพราะว่าในวันนี้ผมจะเอาข้อดีของการเล่นเกมแบบซิงเกิลเพลเยอร์มาแชร์ให้ฟังกันแต่ว่าก่อนที่จะมารับชมก็เช่นเคยครับใครที่ยังไม่ได้กดซับให้กันก็อย่าลืมกดเบาๆที่ปุ่มด้านล่างคนละ1ครั้งแล้ววิดีโอตัวนี้ก็ยังคงสนับสนุนโดยร้าน GPU Tool Shop เช่นเคยตอนนี้ทางร้านแย้มมาว่าการ์ดจอที่เป็นซีรีส์ 3,000 ราคากำลังเริ่มขึ้นใครที่อยากจะได้คอมแรงๆแต่ว่าราคาไม่แพงผมว่าก็ต้องรีบจัดกันแล้วหากสนใจก็สามารถไปติดตามเพจทางร้านได้ที่ลิงก์ใต้คลิปกันได้เลยครับเอาล่ะก็ขายของกันยังเคยไปแล้วก็มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่ามาดูกันว่าข้อดีสำหรับการเล่นเกมเพียงคนเดียวสำหรับผมมันจะมีอะไรกันบ้างมารับชมกันได้เลยครับข้อที่1คุณจะไม่ยุ่งยากเรื่องอุปกรณ์คำว่าอุปกรณ์ในที่นี้ก็อย่างเช่นอินเทอร์เน็ตเป็นต้นเพราะถ้าเกิดคุณจะเล่นเกมออนไลน์หรือว่าโคออปแล้วเพื่อนคุณอยู่ไกลยังไงคุณก็ต้องมีอินเทอร์เน็ตและถ้าเกิดในตอนนั้นเราไม่มีอินเทอร์เน็ตล่ะเราจะทำยังไงนั่นแหละแค่นั้นคุณก็อดเล่นแล้วหรืออย่างน้อยๆเลยมันก็ต้องเล่นในวงแลนเดียวกันเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องมีอุปกรณ์ต่อเพิ่มอยู่ดีส่วนใครที่คิดว่างั้นก็เล่นเกมแบบโคออปสิแบบเครื่องคอนโซลอ่ะที่แบบต่อจอยแยกจอยเล่นกันเพราะพวกคอนโซลอย่างพวก Nintendo พวก PlayStation อะไรพวกเนี้ยมันก็ต่อ2จอยเล่นได้อยู่แล้วแน่นอนว่า PC เขาก็ทำได้เหมือนกันหรือจะเล่นแบบต่อเมาส์คนนึงต่อจอยคนนึงก็ทำได้แต่คุณก็ต้องอย่าลืมนะครับว่าถ้าเกิดจะทำแบบนั้นเราก็ต้องลงทุนซื้ออุปกรณ์เพิ่มอยู่ดีถ้าเกิดมันเป็นของที่มีอยู่แล้วอย่างพวก Nintendo Switch ก็ดีไปแต่ถ้าเกิดคุณมี PS หรือไม่ก็ Xbox แล้วคุณมีจอยแค่อันเดียวอะเห็นไหมแค่นี้คุณก็ต้องควักเงินซื้อเพิ่มแล้วดังนั้นเรื่องนี้มันค่อนข้างชัดเจนเลยสำหรับสายประหยัดถ้าเกิดคุณเล่นคนเดียวอุปกรณ์คุณก็จะน้อยลงแถมคุณไม่ต้องพึ่งอินเทอร์เน็ตอีกต่างหากแค่คุณหาวิธีเอาเกมมาลงในเครื่องให้ได้ส่วนที่เหลือก็เล่นได้เลยตามสบายแต่ถ้าเกิดเกมไหนเขาบังคับต่ออินเทอร์เน็ตก่อนอันนั้นก็ลำบากนิดนึงไม่รู้ว่าสมัยนี้มีอยู่หรือเปล่านะพวกเกมซิงเกิลเพลเยอร์แต่บังคับต่ออินเทอร์เน็ตเนี่ยข้อที่2คุณไม่ต้องรอเพื่อนคุณเป็นกันใช่ไหมเวลาคุณนัดเพื่อเล่นเกมแล้วคุณจะเจอเพื่อนประเภทที่แบบแป๊บหนึ่งขอกลับบ้านก่อนแป๊บหนึ่งขอคุยกับแฟนก่อนเฮ้ยคืนนี้กูไม่ว่างวะหรือว่าที่หนักเลยคือนัดเองแล้วดันมาเทเราไปซะงั้นแล้วคุณคิดดูก็แล้วกันว่าถ้าเกิดคุณเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยคุณจะรู้สึกยังไงบางทีการหาเวลามาเล่นเกมในวัยทำงานมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะผมเข้าใจอุตส่าห์เคลียร์งานหนีแฟนไม่ก็ปั้นฟิลมาเล่นเกมได้ทั้งทีเพื่อนที่อุตส่าห์นัดกันเอาไว้ยังจะมาชิ่งกันอีกจะใจร้ายเกินไปมุ้ยแต่คุณคิดดูกันละกันว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนที่เล่นเกมแค่คนเดียวอ่ะคุณจะสบายใจแค่ไหนอยากเล่นเมื่อไหร่ก็เล่นเบื่อเมื่อไหร่ก็เลิกถ้าเกิดอยากจะเลิกเล่นไปสัก2เดือนก็ไม่มีใครตามเพราะคุณเล่นคนเดียวไม่ต้องแคร์ใครเลยเห็นไหมผมนี่แหละเป็นคนนึงเลยที่เป็นแบบนั้นเพื่อนนัดแล้วชิ่งไม่มาไม่ทนแล้วไปหาเล่นเกมคนเดียวแม่งเลยคือเราอยากเล่นเกมอยากจะเล่นเดี๋ยวนี้อ่ะจะให้มารอคนอื่นพร้อมเราเล่นมันทำได้ไหมมันทำไม่ได้มันต้องเล่นเดี๋ยวนี้ข้อที่3เพื่อนก็ไม่ต้องรอเราอันนี้ก็เหมือนกับข้อที่แล้วแค่มันสวนทางกันเพราะบางทีการนัดเล่นเกมกับเพื่อนไม่ใช่มีแค่เพื่อนที่เขาจะชิงบางครั้งคนชิงคนเทก็อาจจะเป็นเราได้เช่นกันจริงๆผมก็เข้าใจอะว่าทุกคนโตแล้วทุกคนก็มีธุระเป็นของตัวเองเพราะงั้นถ้าเกิดรู้ตัวว่าเราอาจจะเป็นคนแบบเนี้ยถ้าเกิดไม่อยากเสียเพื่อนก็หาเกมที่เล่นคนเดียวมาเล่นซะแล้วอีกอย่างการเล่นเกมคนเดียวอะผมว่ามันไม่ใช่แค่การมาให้ตรงนัดการเล่นให้เข้าขากันหรือเล่นไปพร้อมๆกันมันก็มีผลผมยกตัวอย่างเช่นสมมติ Left 4 Dead อย่างเงี้ยเกมเนี้ยคนเล่นจะมีอยู่2แบบอย่างแรกคือยิงซอมบี้ที่เจอทุกตัวจนแทบจะล้างบางกองทัพซอมบี้เน้นเก็บบรรยากาศเน้นทำอะไรสร้างสรรค์เน้นช่วยเหลือกันเรียกได้ว่าซื้อเกมมาราคาถูกคือคุ้มเลยส่วนอีกแบบคือจะไม่สนใจใครเลยตัวเองวิ่งไปห้องเซฟข้างหน้าแล้วส่วนเพื่อนโดนฮันเตอร์ตะคุบอยู่ด้านหลังเนี่ยคุณคิดดูว่าถ้าเกิด2คนที่นิสัยต่างกันแบบเนี้ยมาเล่นเกมนี้ด้วยกันจะเป็นยังไงแล้วก็ไม่ใช่แค่ Left 4 Dead นะครับเกมอื่นที่เขาต้องการทีมเวิร์คมันก็มีอีกเพียบเลยซึ่งการที่เราจะเป็นคนที่แบบไม่สนใจทีมเวิร์คเลยแล้วอยากจะเล่นเกมในแบบที่คุณอยากจะเล่นคุณก็ไม่ผิดคุณแค่อยากเล่นเกมในแบบที่คุณอยากเล่นน่ะมันจะผิดอะไรอ่ะแต่ถ้าเกิดสไตล์การเล่นแบบนั้นมันทำให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนผมก็แนะนำว่าเล่นเกมที่มันเล่นได้คนเดียวดีกว่าเนี่ยผมเป็นแบบนั้นเลยผมติดนิสัยเล่นคนเดียวไม่รอใครผมก็เลยต้องเล่นเกมที่เล่นแบบคนเดียวมาจนถึงทุกวันนี้นี่เองข้อที่4เราสามารถปรับแต่งเกมเองได้แบบอิสระคือคำว่ามอดหรือว่าการแต่งตัวเกมให้ง่ายขึ้นเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนเขาจะชอบตรงกันผมยกตัวอย่างอย่างประสบการณ์ของผมเช่นเกม Ark Survival Evolved เนี่ยเมื่อก่อนผมเล่นกับเพื่อนผมเขาอยากจะได้แมปนี้เพราะว่ามันมีไดโนเสาร์ตัวนี้แต่ว่าผมไม่ชอบผมอยากจะได้แมปนี้มากกว่าเนี่ยแค่นี้ความเห็นก็ไม่ตรงกันแล้วถ้าเกิดยอมกันได้ก็ดีไปแต่ถ้าเกิดไม่ยอมกันก็อดเล่นเผลอๆมีโกรธกันอีก
หรือไม่ก็บางทีผมรู้สึกว่าการปรับให้เกมมันเป็นแบบนี้เกมมันง่ายเกินไปแต่บางทีคนอื่นที่เขามาเล่นกับเราเขาไม่ค่อยมีเวลาเขาก็อาจจะอยากให้เกมมันง่ายๆอาการแบบนี้มันก็เหมือนกับการทำงานในคนหมู่มากนั่นแหละครับเมื่อไหร่ที่คนเยอะขึ้นเรื่องมันก็จะเยอะขึ้นนี่คือยังไม่นับเรื่องคนนึงเล่นไก่อีกคนนึงเล่นเก่งอีกนะทำไปเล่นไปเรื่องนี้ทำให้คนทะเลาะกันมาเยอะแล้วในทางกลับกันถ้าเกิดเราเล่นเกมแค่คนเดียวมันก็จะเป็นของเราแค่คนเดียวเราจะลงม็อดจะเล่นกากแค่ไหนจะเล่นแบบยืดยาดแค่ไหนเราก็เล่นไปเลยเพราะการเล่นคนเดียวมันก็เท่ากับว่าโลกในเกมนั้นเราคือพระเจ้าแค่คนเดียวเท่านั้นไม่ต้องไปแคร์ใครว่าจะชอบแบบไหนอยากเล่นแบบไหนก็เล่นต่อไปก็นั่นแหละครับข้อดีของการเล่นเกมคนเดียวที่ผมพอจะนึกออกภาพรวมเลยก็คือมันมีอิสระสูงคุณจะเล่นตอนไหนก็เล่นได้โดยเฉพาะคนที่ติดเล่นเกมแบบไม่เหมือนเพื่อนเนี่ยจะยิ่งเหมาะเลยแต่ในเมื่อมันมีความสุขก็ใช่ว่ามันจะไม่มีความทุกข์สำหรับข้อเสียที่ใหญ่ที่สุดเลยนะผมว่าเล่นเกมคนเดียวนานๆเราจะเบื่อง่ายนั่นเองคือบางทีผมคิดว่าเกมจะสนุกหรือไม่สนุกเนี่ยเพื่อนมีผลค่อนข้างสูงบางทีเกมไม่ต้องสนุกอะไรมากหรอกแค่ได้เมามอยกับเพื่อนมันก็สนุกแล้วการได้เล่นเกมด้วยกันได้ร่วมมือกันทำอะไรเกรียนไปด้วยกันผมว่านั่นแหละคือความสุขที่ไม่อาจหาได้จากที่ไหนเลยหรือบางทีเราไปเจอเกมที่มันยากมากเล่นไม่ผ่านสักทีแล้วบังเอิญเกมนี้มันสามารถเอาเพื่อนมาช่วยเล่นได้แต่ปัญหาคือเราไม่มีเพื่อนที่จะเล่นเนี่ยมันน่าเสียงไหมถ้าเกิดมันเป็นแบบนี้เราจะอยู่แบบหมาป่าโดดเดี่ยวเดียวดายไร้ฝูงไปตลอดกาลจริงๆเหรอมันเหงาแย่เลยนะเพราะฉะนั้นทางที่ดีเลยผมว่าเราต้องหาบาลานซ์ครับวันไหนสนุกกับการเล่นเกมคนเดียวก็เล่นไปเล่นเท่าที่ใจอยากจะเล่นนั่นแหละไม่ต้องแคร์คนอื่นแต่ว่านานๆครั้งลองหาเวลาไปเอนจอยกับเพื่อนบ้างก็ไม่เสียหายถือว่าเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศแล้วคุณจะมีความสุขในการเล่นเกมขึ้นเยอะเชื่อผมเพราะสำหรับความเห็นส่วนตัวแล้วสำหรับผมเนี่ยการเล่นเกมที่สนุกที่สุดในชีวิตเลยนะมันคือการเล่นเกมแบบต่อ2จอยเล่นด้วยกันนะวอยวายไปด้วยกันทะเลาะเฮฮากันอันนี้แหละคือ the best moment ที่ดีที่สุดแล้วสำหรับการเล่นเกมสำหรับผมแต่ถ้าเกิดจะเอาเกมที่ผมชอบมาวัดเป็นสัดส่วนเนี่ยผมว่าผมก็ชอบเกม single player มากกว่าอยู่ดีเพราะส่วนตัวผมชอบพวกเกมเนื้อเรื่องชอบเกมสยองขวัญเป็นหลักซึ่งเกมพวกนี้มันเป็นธรรมดาอยู่แล้วที่เราจะต้องเล่นคนเดียวไม่งั้นมันก็คงจะไม่สยองอีกอย่างผมเป็นคนเล่นเกมแบบบ้าคลั่งเล่นแบบวันละ8ชั่วโมง10ชั่วโมงอะไรแบบนี้มันก็เลยยากมากที่จะหาคนมาเล่นเกมแบบนี้ไปกับผมได้ด้วยกันผมก็เลยมีแนวโน้มว่าส่วนตัวแล้วผมจะมีความสุขในการเล่นเกมคนเดียวมากกว่าและสำหรับเพื่อนๆล่ะครับชอบการเล่นเกมแบบไหนมากกว่ากันชอบเล่นคนเดียวหรือว่าเล่นกับเพื่อนอย่าลืมมาแบ่งปันความเห็นลงกันในคอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะครับโอเคสำหรับวิดีโอตัวนี้ผมก็ต้องขอจบเอาไว้ตรงนี้ก็แล้วกันถือว่าเป็นคลิปสั้นๆคลิปสุดท้ายของเดือนที่ผมรู้สึกว่าเดือนนี้ผมไม่ค่อยขยันเท่าไหร่คลิปช็อตก็ลงน้อยไลฟ์ก็ไม่ค่อยไลฟ์แถมคลิปยาวก็ลงบ้างไม่ลงบ้างยังไงก็ต้องขออภัยสำหรับคนที่ติดตามมากันได้ตลอดบังเอิญเดือนนี้มันมีงานแทรกเข้ามาเยอะเหลือเกินผมก็เลยต้องเลือกรับงานพวกนั้นไปก่อนเพื่อที่จะฟาร์มเงินไปใช้สำหรับเดือนมีนานั่นเองคิดดูกันแล้วกันว่าเดือนหน้ามันมีอะไรบ้างมีทั้ง RE4 Remake มีทั้ง Steam Sale และผมก็คิดว่าผมควรจะซื้อจอ Xbox Series ตัวใหม่ได้แล้วเพื่อที่จะรอ RE ภาคใหม่เอาเป็นว่ายังไงผมก็ต้องขออภัยอีกครั้งกันแล้วกันนะครับที่เดือนนี้ลงคลิปน้อยกว่าปกติแบบครึ่งๆเลยยังไงก็เอาเป็นว่าเดือนหน้าเจอกันส่วนสำหรับวิดีโอตัวนี้ผมก็คิดว่ามันน่าจะสมควรแก่เวลากันแล้วเช่นเคยครับใครที่ชอบวิดีโอตัวนี้คุณก็สามารถสนับสนุนผมได้ง่ายๆด้วยการกดไลค์และก็กดแชร์และที่สำคัญเลยคืออย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆที่ผมจะลงในทุกสัปดาห์อย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอตัวหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สนุกกับการเล่นเกมสวัสดีครับ